มาต่อที่ทาวอนพ้นอาสาและปี้วัตสินักกีฬาวิบากจากลาวคว้ารางวัลชนะเลิศรายการดูแอทลอนพาวเวอร์แมนที่ประเทศมาเลเซียวันที่9มิถุนายน2024ผ่านมาซึ่งรายการนี้นักกีฬาต้องเล่นแลน5กิโลเมตรทีบทีบ30กิโลเมตรและแลนอีก5กิโลเมตรทาวอนพ้นอาสาได้อันดับที่1ประเภทซ้ายทั่วไปโอเวอร์ซึ่งสามารถพิชิตเป้าหมายตามความใฝ่ฝันภายหลังปีผ่านมาจบอันดับที่4ขณะที่ปี้วัตสิหรือวงวิเศษสัญญาวงศ์ก็ได้อันดับที่1กลุ่มหุ่นอายุ40หา49ปีได้แซมอีก1สมัยซึ่งปี้วัตสิหาก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนพิษของประเทศลาวสำเร็จการเข้าร่วมแลนด์มาราธอน6รายการใหญ่ระดับโลกคือโตเกียวมาราธอนบอสตันมาราธอนเบอร์ลินมาราธอนชิคาโกมาราธอนนิวยอร์กมาราธอนและลอนดอนมาราธอนส่วนเพศหญิงหนึ่งเดียวจากลาวที่เข้าร่วมรายการดูแอทลอนพาวเวอร์แมนที่มาเลเซียคือทานนางจันจุรีอัธนาพรจบอันดับที่11กลุ่มหุ่นอายุ50ปีขึ้นไป